ว่ามีรายงานล่าสุดเข้ามาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะนะครับเป็นประกาศของโรงพยาบาลเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณปอฉบับที่12หลังจากที่การผ่าตัดเสร็จสิ้นลงไปเมื่อตอน2 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับความคืบหน้าการป่วยจากประกาศของโรงพยาบาลรามาธิบดีระบุว่าตามที่ก้อนเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายกดการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยครับคณะแพทย์ผู้รักษาได้ทำการผ่าตัดระบายเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดเมื่อเวลา 18:30 น.และก็เสร็จสิ้นลงเมื่อตอน 20:30 น.ครับผลการผ่าตัดในเบื้องต้นพบว่ามีจุดเลือดออกนะคะซึ่งเกิดจากการฉีกขาดของพังผืดในช่องเยื่อหุ้มปอดและสามารถทำการหยุดจุดเลือดออกนั้นได้ในระดับหนึ่งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและความดันเลือดของผู้ป่วยควบคุมได้ดีขึ้นหลังผ่าตัดค่ะสามารถลดขนาดยากระตุ้นความดันโลหิตอย่างไรก็ตามผู้ป่วยยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะทางโรงพยาบาลนะคะก็ประกาศมานะคะชี้แจงมาเมื่อเวลา 21:30 น.เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะเองนะครับอย่างน้อยผลจากการผ่าตัดก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเอาใจช่วยคุณปอและครอบครัวอยู่นะครับ